รู้หรือไม่ว่าหลักฐานแรกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับน้ำตาลเกิดขึ้นที่อินเดียมีการใช้น้ำตาลเป็นเครื่องบวงสรวงทางศาสนาเชื่อกันว่าเดิมทีเดียวมีการใช้ต้นอ้อยประกอบพิธีกรรมอาจเป็นไปได้ว่านักบวชสังเกตว่าถ้าเคี่ยวอ้อยอย่างถูกวิธีแล้วจะตกผลึกจับตัวเป็นก้อนสีน้ำตาลเข้มและมีรสหวานรู้หรือไม่ว่าปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายต้องการไม่ควรเกินร้อยละ10ของปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการทั้งหมดใน1วันในแต่ละวันร่างกายเราต้องการพลังงานประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันจึงคือประมาณ24กรัม